สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Dharma Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. โดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทางช่องทางนะคะ Zoom นะคะห้องกิจกรรม Zoom ก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมมาร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะผ่านทาง zoom072.com และก็ zoom072.com/da/1 นั่นเองค่ะซึ่งรายการ Zoom Idol นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆแง่คิดมุมมองชีวิตนะคะของผู้ที่เรานั้นก็ได้เชิญมาเป็นไอดอลนะคะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะในการดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์นำไปใช้แล้วชีวิตมีความสุขประสบกับความสำเร็จค่ะสำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นนักสร้างบารมีในต่างแดนค่ะที่มีหัวใจยอดกัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวนะคะที่อยู่เมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณแม่ที่วันนี้นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิแบบ 100% แล้วและก็ยังเป็นกัลยาณมิตรนะคะให้กับทุกๆคนอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าทำให้ทุกวินาทีของชีวิตนั้นมีค่ามากๆเลยค่ะมีความสุขมากด้วยวันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังกันด้วยค่ะมาอนุโมทนาบุญกันอีกกับบุญกฐินด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณอุ้มฤดีนินไทยสงสบีนาหรือว่าพี่อุ้มนะคะก็เป็นพนักงานเซอร์วิสบริษัทครูนอลามิเยอร์ประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องครับพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสมาชิกชุมทั่วโลกนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มคะขออนุญาตนะคะสอบถามหน่อยค่ะว่าในส่วนของการทำงานนะคะเป็นยังไงบ้างคะบริษัทคอโนรามิเยอร์เนี่ยนะคะครูโนรามิเยอร์นะคะเกี่ยวกับว่าพี่ขับรถตะเวนไปบริการสถานที่ต่างๆค่ะอย่างเช่นตามห้างตามศาลตัดสินแล้วก็ไปสนีค่ะคือไปดูแลความเรียบร้อยทั้งในครัวของเขาและช่วยเติมกาแฟล้างเครื่องกาแฟค่ะวันหนึ่งอ่ะพี่จะต้องขับรถตะเวนไป3ที่นะคะเช้าดูแลความเรียบร้อยของห้างครั้ง3ชั่วโมงที่ห้างนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องไปต่ออีกที่ไปสนีใหญ่นะคะที่เขาส่งสินค้ามาจากทั่วเลยค่ะจากเมืองไทยจากไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะส่งเข้ามาในประเทศสวีเดนแล้วก็ไปส่งทั่วไปในของประเทศสวีเดนแล้วพี่ก็จะไปต่อช่วงบ่ายที่ศาลตัดสินนะคะเขาให้ช่วยทำแซนด์วิชสำหรับอัยการสำหรับผู้ที่จะต้องตัดสินกลุ่มเกี่ยวกับนักโทษนะคะตรงนั้นน่ะพี่ก็ได้เข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นดูแลรับเอกสารเก็บเอกสารจากโต๊ะอัยการนะคะนั่นแหละค่ะคือการเซอร์วิสของพี่นะคะเป็นหัวใจของผู้ที่รักในการบริการอย่างดีเลยนะคะดูแลทั้งตั้งแต่เรื่องราวของความเป็นอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องราวเอกสารความเรียบร้อยต่างๆนานาเลยแต่ก่อนที่จะได้ไปอยู่ที่สวีเดนอยากที่จะให้สมาชิกซูมเนี่ยนะคะได้มีโอกาสรู้จักกับตัวตนของพี่อุ้มหน่อยค่ะว่าตัวตนหรือว่าอุปนิสัยก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับพระกรรมกายเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่อุ้มช่วงพี่เข้าวัดช่วงพี่เด็กๆนะคะพี่มีจิตใจบุญอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับคุณยายคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่พี่3ขวบค่ะแล้วพี่ก็ต้องโดนให้คุณแม่ให้คุณยายเลี้ยงไว้ตั้งแต่นั้นมาคุณยายก็พาเข้าวัดทุกวันพระคุณยายก็ต้องอุ้มไปที่วัดแล้วก็พาไปนั่งอยู่ที่ศาลานะคะคือเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ก็ความเคยชินที่ไปกับคุณยายช่วงทุกวันพระนะก็ได้รู้เรียนรู้ว่าการรักบุญเป็นยังไงมาตลอดนะคะพี่ก็ถึงมีจิตใจที่อบอ้อมอารีกับทุกด้านกับคนทั่วไปนะคะน้องนะคะก็คือรักในการทำบุญอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือโชคดีที่คุณยายพาเข้าวัดทำบุญนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้
ไปอยู่สวีเดนได้ยังไงคะมาอยู่สวีเดนก่อนอื่นนะคะพี่เท้าความไปก่อนว่าพี่ไปอยู่อเมริกาก่อนนะคะอืมค่ะช่วงแรกอะหลังจากพี่โตขึ้นมาแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์หรือผู้ใจดีนะคะเพราะว่าพี่จะอยู่กับคุณยายตลอดไม่ได้พี่ก็เลยไปอยู่ที่ค่ายทหารนะคะที่สระบุรีหรือลพบุรีนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงว่าทหารม้าหรือทหารที่ลพบุรีนะคะพี่จะไปช่วยในกลุ่มค่ายที่นั่นคือเป็นอาสานะคะอืช่วงมพี่15-16 ปีพี่เริ่มเป็นอาสาสมัครแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ใจดีรับพี่เป็นอุปการะพี่จะให้พี่ไปช่วยงานบ้านงานอะไรก็ได้ที่จะเป็นงานโรงครัวหรืออะไรก็ได้พี่ต้องมีที่จุดยืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพี่ก็ได้พบนายทหารที่นั่นแล้วก็ให้พี่ไปอยู่อเมริกาด้วยช่วงพี่อายุประมาณ19 หรือ 20 ปีพี่ถือว่าเป็นโอกาสของพี่แล้วเพราะว่าชีวิตของพี่ต้องมีเป้าหมายที่จะได้มามีอนาคตก้าวหน้านะคะก็เลยไปอยู่ชิคาโกอิลลินอยปีนั้นอยู่ได้4 ปีพี่ต้องติดตามสามีไปทุกสถานที่ต่างอืมๆแล้วก็ครอบครัวของเขาก็เป็นคริสเตียนด้วยมันก็เหมือนการขัดแย้งกันว่าเขาคริสเตียนแล้วเราพุทธล่ะมันไปกันได้ไหมอืมเพราะจิตใจของเราอ่ะอยากสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนั่งสมาธิกับคุณยายตั้งแต่เล็กอืมค่ๆะแล้วเขาก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเขานะคะคือจะร้องเพลงอืมสวดมนต์ถึงพระเจ้าอืมแล้วพี่ก็ต้องตามเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่เราจะต้องอยู่แบบนั้นตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะอืมพี่กำลังช่วงนั้นพี่กำลังมีน้องอยู่อืมก็เลยไม่อยากอยู่สวีเดนแล้วนะคะไม่อยากอยู่ประเทศอเมริกาแลอ้วเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่ชีวิตของเราที่จะต้องอยู่แบบนั้นตลอดพี่ก็เลยให้ฝากลูกไว้ก่อนที่ครอบครัวคริสเตียนที่อเมริกาพี่มาหาเพื่อนที่ค่ะสวีเดนนะอืมเดินทางมาหาเพื่อนที่สวีเดนแล้วเกิดความชอบที่นี่เป็นบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายผู้คนอยู่แบบง่ายๆมันใจนิ่งมากเลยค่ะพี่มาอยู่สวีเดนแล้วจิตใจพี่ชอบที่นี่ค่ะจิตใจที่นิ่งมันเหมือนอะไรว่าโอ้เราเหมือนมาอยู่อีกมิติหนึ่งไม่ได้เหมือนกับอยู่ที่ชิคาโกหรือตามไปรัฐต่างๆกับสามีตอนนั้นนะคะค่ะไม่มเัหนมืเหอมนือนคนกับละสโลงคกรากมันคนละโลกเลยอ่อะืมก็เลเขยาจตะิดหุ้นใจวายก็เลยติดใชใจ่ค่ในะสวีเดนค่ะแล้วมีตโอิดใจกาสในมสาวีรเดู้นจักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะพี่รู้มันรู้จักกับวัดธรรมกายด้วยผ่านช่องจานเราทำดีเอ็มซีนะคะอืมค่ะพี่อ่ะไปเยี่ยมน้องสายชลภาคพรหมที่บ้านแล้วน้องเขาก็เปิดช่องธรรมะคือหลวงพ่อนั่งคุยอยู่เขาก็แนะนำว่าพี่ติดไหมพี่ติดตั้งไหมสามีมีเพื่อนนะจะติดจานเราทำให้พี่ก็บอกโอเคสิหลวงพ่อทำไมคุยง่ายฟังง่ายฟังธรรมะง่ายมากพี่ชอบค่ะหลังจากนั้นเพื่อนนะคะเพื่อนของน้องอ่ะเพื่อนสามีเขาก็ไปติดตั้งให้ที่บ้านจากนั้นมาพี่ได้ดูจานดาวธรรมติดมาตลอดอืมจิตติดตามดาวธรรมแล้วเราดูปื้มปื้มหลวงพ่อบอกบุญอะไรอ้าวเราจะไปตรงไหนล่ะเราจะทำบุญตรงไหนล่ะอะไรเงี้ยก็เลยมีแม่น้องไอยดานะคะที่อยู่สต็อกโฮล์มนะคะนิมนต์พระมาช่วงนั้นจะเป็นหลวงพี่ไพบูลย์นะคะเป็นช่วงมาเผยแผ่วิชาธรรมกายของหลวงปู่พอดีเป็นวันหลวงปู่ด้วยอืมค่ะก็จำได้พอเราดูอีเดมซีแล้วนะเกิดความปลื้มปิติใจเนี่ยค่ะน้องก็บอกว่าพี่ไปสิขับรถพี่จะต้องไปสารถีให้หมู่คณะตลอดใช่ไหมคะเริ่มต้นค่ะก็ไปกันที่สต็อกโฮล์มเพราะว่าช่วงนั้นแม่น้องไอยดาเขาจัดห้องว่างเขามีห้องเหมือนกับเป็นห้องแสดงอะไรเงี้ยห้องประชุมอ่ะค่ะเป็นห้องประชุมก็มีพระอาจารย์มาหลวงพี่ไพบูลย์แล้วพาสองลูก
หลวงพี่ประสิทธิ์อะไรช่วงนั้นนะคะพี่เริ่มเข้าเริ่มต้นอัตนรนั้งนนคั้ืนอครกั่้องนแรกเลยที่ไปก็ครคัื้งอไปแรกทเีล่ยวคัด่ะพระธรรมกายสต็อกโฮมก่อนครั้งแรกพี่ได้เห็นพระอาจารย์คือหลวงพี่ไพบูลย์ที่เป็นกัลยาณให้กัลยาณมิตรให้พี่ตอนพี่เข้าไปที่วัดธรรมกายเลยครั้งแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเพื่อนกัลยาณมิตรจำลองในศีลเขาอะมีร้านอาหารอยู่ตรงข้ามกับวัดนอร์ทสวีเดนเย็บเลศปัจจุบันนี้ค่ะค่ะเมื่อก่อนค่ะนั่นแหละเขาจะนิมนต์พระมาทุกๆเดือนมาบูชาเข้าพระมาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นทางด้านของวิชาธรรมกายทั้งหมดมาสอนธรรมะวิชาธรรมกายให้เราจำลองเรียนศีลได้เปิดเป็นกัลยาณมิบตร้านทกีั่ลยาณมนิิตรมนต์ใช่ค่ะเอาร้านเป็นหลักค่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงนั้นมาเราก็สร้างบารมีกันมาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรท่านบอกมาบุญหล่อทองคำหลวงปู่หล่อทองคำหลวงปู่องค์ที่ห้าพี่ก็ได้ถวายทอง5 บาทสาธุค่ะนั่นเลยค่ะตรงนั้นแหละพี่ปื้มมาตลอดปื้มปิติใจพอเราเริ่มได้ทำกับหลวงปู่มาจากนั้นมาเราก็มาต่อเนื่องเลยเป็นช่วงนั้นก็จะมีพระปิดสดางเป็นพระปิดสดางก่อนนะคะที่มาที่ร้านจำลองแล้วหลังจากนั้นก็จะตามมาเป็นหลวงพี่วีระที่มาบ้านเพื่อนกัลยาณมิตรทีท่่านในนเีย้็บเล่นะคะทีนี้พคี่่ะเอาพี่หลอัุก้มก่อนอีกหนึ่งเรื่องพอเราได้มีโอกาสรู้จักวัดแล้วได้มีโอกคาส่ะรู้จักฟังธรรมแล้วเห็นบอกว่านิสัยหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวรวมไปถึงการทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคุณแม่ด้วยตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะอยากให้พี่อุ้มได้แชร์เรื่องราวอย่างนี้ให้กับสมาชิกซูมได้ฟังเลยค่ะปลื้มปิติใจมากภูมิใจมากที่แม่เปลี่ยนจากคนที่เคยเล่นหวยเล่นหวยหางเป็นว่าวเลยสมัยนั้นนะคะพี่กุ้มใจมากแม่มีการพนันแม่มีติดเหล้ายาดองเหล้าด้วยพี่ก็ค่ะพี่กุ้มใจมากพี่จะทำยังไงแก้ไขให้แม่พี่จะต้องไปแนะนำแม่สอนแม่ตลอดมันไม่ใช่พี่ก็เลยชวนแม่พี่สร้างองค์พระประจำตัวให้แม่ก่อน1 องค์คแล่้ะวก็บอกแม่อนุโมทนาบุญนะคะ15,000สร้างองค์พระให้แม่แล้วพี่สร้างจากในประเทศสวีเดนนี่แหละค่ะคือผ่านพระอาจารย์ช่วงนั้นจะเป็นพระอาจารย์ปิดสดางที่พี่ทําองค์พระประจําตัวท่านก็ทําภาพและชื่อออกมาให้แม่แล้วพี่ก็ส่งไปให้แม่ว่านี่นะชื่อสร้างองค์พระประจําตัวให้อธิษฐานจิตจากนั้นมาพี่มีโอกาส50พี่ไปเมืองไทยไปหล่อพระธรรมกายเลยค่ะเอาแม่ไปด้วยค่ะตรงนั้นแหละแม่เปลี่ยนแปลงแม่เปลี่ยนแปลงที่แม่ได้ถือสุวรรณทิหล่อในวันนั้นชีวิตแม่ก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆผู้นำบุญที่สระบุรีก็รับแม่ไปพี่ก็รับน้องสาวเข้าวัดอะไรหมดทุกคนเลยเริ่มต้นนี้จากพี่ก่อนนะคะที่ให้แม่เลิกได้เมื่อก่อนกุ้มใจมากส่งเงินให้เท่าไหร่เดือนละ20,000 บาทก็ไม่พอใช้ค่ะแม่ก็บอกว่าค่านู่นค่านี่อะไรหมดพี่ทำบุญด้วยพี่ก็ต้องส่งให้แม่ด้วยเพราะแม่ขอมาปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาเป็นพระอรหันต์ในบ้านถึงแม่จะไม่ได้เลี้ยงพี่มาแต่พี่คิดว่าเขาให้เราเกิดมาเขาก็ให้เราเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ได้ถือโอกาสทำให้เขาได้เต็มที่ช่วงแรกอ่ะเขาจะพี่ไปเมืองไทยวัดใหญ่กับเขาเนี่ยพี่เอาลูกชายไปด้วยพี่ให้เขาถวายปัจจัยให้กับหลวงพี่ไพบูลย์ในที่ตรงส่วนมากพี่จะไปที่ธรรมกายที่อะไรชมรมพุทธค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลนะคะค่ะพระอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นที่ท่านส่วนมากท่านจะมาสวีเดนท่านจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วพี่ถวายปัจจัยให้ท่านบวชพระสมณเณรสร้างองค์พระประจำตัวอะไรด้วย1 เอสนะคะ100,000แม่เห็นน้องสาวเห็นตกใจไม่ต้องตกใจทำไปเลยอันนี้ให้ครอบครัวเราอธิษฐานจิตไปเลยพี่ตัดสินใจเลยให้เขาเห็นไปจะเลยเขาเอ่ยอยู่ว่าโอ้เขาก็เดือดร้อนเอาบุญก่อนก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวให้ทีหลังตรงนั้นล่างกับน้องคุณแม่น้องเข้าวัดทุกวันเนี้ย
น้องกับแม่ไม่ขาดเลยตั้งแต่จากนั้นมานะพี่ให้เขาเห็นว่าบุญสำคัญกับชีวิตของเราถ้าเราไม่มีบุญแล้วไม่ต่อบุญแล้วชีวิตของเราอ่ะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรจะไปอยู่จุดไหนไปอยู่ที่ไหนพี่ก็เลยให้แม่มาวัดธรรมกายกับหมู่คณะคทุ่ะกๆเดือนช่วงนั้นนะคะอืมแม่ปลื้มใจแม่ภูมิใจทุกวันนี้อืมตั้งมีจานดาวธรรมแม่ก็รู้ว่าขอบคุณหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมชโยมาสั่งสอนธรรมะให้แม่แม่ก็คงไม่หลุดพ้นจากอบายมรรคอบายมรรคทั้งหลายนะคะทั้งการพนันแล้วทั้งยาดองเหล้าติดเหล้าอะไรอด้ืวยแล้วกม็หวยใต้ดินเนี่ยเป็นหางว่าวพอแม่ได้ฟังหลวงพ่อพูดว่าหวยก็คือหวยนะลูกอืตรงมนี้แม่คหั่ะวเราะเลยอืมโอห้วยโหคือหวยนะลูกใชหล่วงพ่อท่านพูดอย่างนี้ในจานนะอืมแม่ก็เลยเล่าให้ฟังทำไมหลวงพ่อพูดมาถูกใจอืตรงมใจจริงๆเลยค่ะเพราะช่วงนั้นน่ะช่วงที่พี่อยู่กับสามีนะพี่อ่ะปลูกบ้านให้แม่อืมก็มาโดนยึดไปหมดเลยนะคะอืมสองหลังนะน้องโอ้นะคะคือมันพลิพกี่ชีมวาิตได้เลยจากการที่แบบได้เแลค่ยเลิกที่จะยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขต่างๆทีนี้นอกจากทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูแล้วเนี่ยนะคะการที่ได้มีโอกาสเป็นคุณแม่เหมือนกันได้มีโอกาสได้นำธรรมะหรือว่าเรื่องราวอะไรไปสอนหรือบอกกล่าวกับลูกของเราบ้างคะแล้วแบบเป็นยังไงบ้างคะแต่พี่บอกกล่าวเสมอว่านี้นะถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปอ่ะเวลาเราเกิดปัญหาอะไรอ่ะจะไม่มีใครมองเราหรือช่วยเหลือเราคือชีวิตมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตลอดแต่บุญรองรับเอาไว้ไงคะอืบุญมรองรับเอาไว้ให้เราผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นมาได้แคล้วคลาดมาได้จริงๆพี่สอนเขาและหลานๆด้วยอืเวมลาหลานมาที่บ้านให้เขาเห็นว่านี่นะวัดย่าทำบุญอะไรบ้างให้เขานั่งสมาธิเขาจะถือดวงแก้วค่ะเขามคี่ดะวงแก้วแล้วเขาจะไปไว้ที่ท้องอืมแล้วหลานคนโตอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเข้าวัดพร้อมพี่อเขื้ามวัดกับพี่ตลอดช่วงหลังมาเขาย้ายไปอยู่เมืองนึงแล้วค่ะค่ะก็เลยห่างเหินกันไปนิดนึงช่วงนั้นเขาจะถือดวงแก้วแล้วก็จะมาที่ท้องอืมนั่กง็เสหมือมนากับธว่ิาเขาก็ศรัทธาอืมช่วงนั้นเขาศรัทธามากและหลานศรัทธาทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับพี่ตลอดอืมแต่เหมือนกถั้บาว่อายู่เรกาับพกี็่ไดต้ลแอนดะนําไปแล้วว่าอะไรที่ดใชี่ๆเนี่คย่เะราก็ใชบ่อกคก่ะล่าวเขาไปเรียบร้อยแล้วให้เขาได้มีเกาะคุ้มภัยมีเกาะป้องกันใช่ใจค่ะของตัวเองนะใชค่ะโอ้อีกหนึ่งเรื่องเลยที่พี่อุ้มบอกว่ามีความปลื้มใจและอยากที่จะมาเล่าให้กับสมาชิกซูมได้ฟังก็คือเรื่องราวของบุญกฐินเห็นบอกว่าได้มีโอกาสตัดใจทําบุญเป็นประธานกฐินเนี่ย3 ปีซ้อนเลยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการที่เราได้สปั่ลงื้สมมปบิุญตใหิญ่ค่ะพี่ปราบปลื้มปิติใจมากสุดแสนปลื้มล้านปลื้มสุดแสนปลื้มล้านปลื้มเลยนะคะบุญกฐินนี้ปลดล็อกชีวิตของพี่จริงๆถ้าพี่ไม่มีบุญกฐินตั้งแต่ปี 62ผ่านมานะบุญกฐินปี 62เปลี่ยนชีวิตพี่อุ้มจริงๆมันก็เหมือนกับว่าจากหลังมือเป็นคือที่สุดของที่สุดของชีวิตของพี่แล้วพี่ไม่สามารถจะพูดอะไรได้เลยว่าสำหรับตัวผู้หญิงคนเดียวอ่ะที่ไม่มีสามีหรือมีพ่อบ้านมาแชร์ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสำหรับอยู่ต่างแดนอ่ะว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องเคลียร์แต่พี่ตัดใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มีพี่ไม่ขอเก็บกักเอาไว้ทั้งนั้นพี่ต้องการช่วยพุทธศาสนาให้อยู่ได้ให้วัดอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเหลนหลงของเราในวันข้างหน้า100 ปีช่วงนี้วัดเย็บเล่วัดธรรมกายนอสเบียงกำลังต้องการบูรณะพระโบสถ์หลังนี้ที่อยู่ตรงปัจจุบันนี้100 กว่าปีแล้วนะคะอาจจะเท่าหลวงปู่เกิดก็ได้หรือก่อนหลวงปู่เกิดก็ได้110 กว่าปีมาผ่านมาเนี่ยคือข้างนอกอะชำรุดแล้วข้างในก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะ
น้ำท่วมใต้ห้องใต้ดินเพราะว่าท่อล้นเวลาท่อล้นเนี่ยเราก็ต้องจ้างเขามาดูดน้ำที่ท่อใต้ดินออกแล้วหลังคาก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าอิฐขอบด้านนอกก็แตกลงมาคือต้องบูรณะบุญกฐินนี่แหละค่ะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวล่ะที่จะให้วัดแต่ละวัดอยู่ได้ไม่งั้นถ้าไม่มีบุญกฐินเกิดขึ้นมาวัดก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้เลยเพราะว่าถ้าเราทุ่มบุญกฐินท่านก็จะได้มีปัจจัยอ่ะทำกิจกรรมอะไรต่างๆบูรณะไปเรื่อยมีค่าใช้จ่ายตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟในที่นี้ทุกอย่างต้องมีปัจจัยทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้แหละพี่ถึงฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนว่าเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้อุเบกขาวางเรามาช่วยกันมาร่วมมือร่วมใจช่วยกันให้พุทธศาสนาอยู่ได้ถ้าไม่มีวัดเราก็จะสร้างบารมีเราก็จะทำบุญลำบากเราก็จะต้องเล่ร่อนไปหาบริจาคที่ไหนเราวัดเราอยู่ใกล้ใกล้ที่สุดแล้วใกล้บ้านแล้วพี่ฝากไว้ว่าบุญกฐินปลดล็อกชีวิตของพี่เลยสุดยอดของบุญกฐินที่เราทำได้ทุกคนทำได้แค่หัวใจเต็มร้อยขอฝากไว้กับเพื่อนกัลยาณมิตรว่าทรัพย์มีไว้ให้เรามาทำทานบริจาคทานเพื่อที่จะไปสู่ภพหน้าภพนี้เราต้องละลื้อผังจนลื้อทุกสิ่งลื้อสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้เป็นดวงที่ใสสว่างดีกว่าค่ะทีนี้ต้องสอบถามพี่อุ้มว่าแล้ววิธีการหรือว่าการตัดความตระหนี่ออกจากใจเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่อุ้มอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายแล้วเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะทําบุญกฐินเนี่ยค่ะเรามีวิธีการอย่างไรหรือว่าตัดใจอย่างไรให้เราแบบว่าสามารถทําบุญกฐินได้เพราะปีนี้พี่อุ้มก็จะเป็นประธานกฐินอีก1ปีด้วยตรงเนี้ยค่ะอยากให้แชร์กับสมาชิกซูมได้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะพี่ตัดใจเรื่องอยากได้อะไรจากที่ว่ารถหรูๆนะปัดไปเลยคือไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้พี่ใช้รถปานกลางนะคะทั้งที่หลายๆคนอะเอ๊ะกับพี่โอ้นี่บุญโอ้โหเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนี่นะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างพี่บอกไม่พี่มั่นใจตัวเองเชื่อใจตัวเองขอตัดใจเรื่องเอาพวกนี้มาไว้จิตใจคือพอจะในสิ่งที่เรามีแล้วบุญเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปได้ของนั้นก็แค่มันก็โชว์หรูๆไปวันๆอ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะน้องพี่ขอใช้ทรัพย์ที่พี่มีอยู่มาทั้งหมดหรือใช้อาบเหงื่อต่างน้ำอ่ะมาทุ่มให้พุทธศาสนาเพื่ออยู่ได้ดีกว่าความสุขตรงนี้คือหัวใจเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆนะคะถ้าเราตัดใจกับสิ่งนี้ได้คือเรามอบให้ถวายเป็นพุทธบูชาให้แด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและให้พุทธศาสนาที่ภูมิใจปลื้มปิติใจแสนล้านปลื้มปิติใจมากๆกับแสนกฎจักรวาลก็ว่าได้สำหรับตัวพี่นะคะตรงนี้แหละพี่ตัดใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ของภายนอกของภายในจริงๆนั้นคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีดีกว่าตรงนี้ค่ะที่พี่จะชีวิตพี่จะอยู่ได้ด้วยบุญแล้วพี่ก็คิดว่าความสุขทางใจความสุขไม่ว่าเราจะเดินไปไหนทำงานมันมีความปลื้มปิติอยู่ในใจตลอดเราเห็นผู้คนเราก็ยิ้มให้เขาตลอดคือมันปื้มอ่ะมันจะออกมากับหน้าตาของเราตลอดนะคะค่ะโอ้โหมีความปื้มใจเนาะเราก็จะได้มีโอกาสสั่งสมบุญด้วยกันทีนี้ขออนุญาตนะคะพี่อุ้มเมื่อสักครู่นี้เราได้ขึ้นภาพ
ของงานกฐินพระป่าบริเวณกฐินนะของวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนขออนุญาตขึ้น CG ที่เป็นห้องซูมนะคะให้สาธุชนเนี่ยได้มีโอกาสเนาะถ้าใครรับฟังอยู่จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะผ่านซูมนะคะก็คือสามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะในวันทอดกฐินเนาะวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนะคะก็ทางห้องซูมนะคะ dmc.tv/2564/nsw นะคะหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะเผื่อว่าใครว่างๆนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมงานบุญได้ทีนี้ค่ะพี่อุ้มเหลือเวลาอีกประมาณสัก4 นาทีนะคะพี่อุ้มในช่วงท้ายของรายการเมื่อพี่อุ้มได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกขอาบยคุณรู้คจ่ะักเส้นทางการสั่งสมบุญแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่อุ้มบ้างคะความรู้สึกจากใจของพี่นะคะวัดธรรมกายให้ชีวิตใหม่กับพี่ให้สอนให้พี่มีมารยาทการเดินการเหินการพูดการกราบไหว้การทำอะไรให้ถูกต้องมารยาทนี้คือสำคัญแล้วสัจจวาจาก็สำคัญพี่ตั้งมั่นในใจว่าท่านสอนว่าเราต้องมีสัจจะเราพูดอะไรไว้เราต้องทำให้ได้หากไม่มีสัจจวาจาเราทำอะไรไปแล้วก็จะติดขัดจะไม่มีคนเชื่อถือจะไม่มีคนศรัทธาเราตรงนี้แหละค่ะพี่ท่านสอนให้หลวงพ่อสอนให้เรารู้จักคำพูดคำมั่นสัญญาที่เราพูดอะไรไว้เราต้องทำให้ได้ตรงนี้คือสำคัญกับพี่มากที่ท่านสอนให้เราเป็นคนทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำตัวให้มีมารยาทไม่ว่าใครจะมาเรายิ้มต้อนรับทุกคนและยกมือไหว้ก่อนเหมือนคุณยายสอนค่ะหลวงพ่อเคยบอกเสมอว่าให้เราทำตามครูบาอาจารย์นี่แหละค่ะคือวัดธรรมกายให้กับชีวิตพี่ให้ครอบครัวพี่ครอบครัวพี่เป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิแล้วภูมิใจปลื้มใจที่ทั้งน้องสาวที่อยู่ทางเมืองไทยสระบุรีได้เข้าร่วมกลุ่มกับกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดธรรมกายสระบุรีด้วยตรงนี้นะคะคือมีปลื้มปิติใจกับครอบครัวทุกๆคนขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรเรามาร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะให้ชีวิตเราดีขึ้นและพุทธศาสนาอยู่ได้ตลอดไปชั่วลูกหลานเหลนนท์ของเรานะคะขอบพระคุสณมากค่ะาธุค่ะโอ้โหวันสนาี้ธนุะคะค่ะเรื่องราวดีๆมากเลยที่พี่อุ้มได้มาเปิดใจมาแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะโดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้แล้วก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงครอบครัวให้เป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณอุ้มรุดีมินไทยสงศ์สรีนานะคะจากประเทศสวีเดนที่มาเป็นซูมไอดอลให้เราค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะสมาชิกซูมนะคะฟังแล้วเราก็ปลื้มใจนะกับการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยนะคะของพี่อุ้มแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนนะแต่สามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะสามารถเปลี่ยนครอบครัวให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ